ทันสมัยนะเนี่ยมีนั่นด้วยเนี่ยมีเสียงไก่ด้วยปวดบ่ามากนั่งทั้งวันปวดทั้งวันบางคนปวดเนี่ยมันหันหน้าไม่สุดต่างหากต้องคลายเส้นนี้นะเนี่ยวันไปประชุมเจอพี่คนหนึ่งเขาหันหน้าไม่ได้ต้องคลายบอกว่าใช้ยามองอาจารย์ต้องใช้ยามองอยู่ใช่ดีเราก็ลองคลายดูหันได้เราต้องคลายเส้นนี้ก่อนครับเส้นตรงบ่าเนี่ยนี่ไอ้ที่หันหน้าไม่ได้ก็คลายเส้นคอเส้นคอนี่ไม่เท่าไหร่บางคนบอกว่าหันหน้าไม่ได้ยกหัวไม่ขึ้นอย่างงี้นะเนี่ยเวลานอนยกหัวไม่ขึ้นเนี่ยไปนวดคอไม่หายนะมันต้องนวดเส้นนี้นี่เส้นตรงเนี้ยใต้สะบักเนี่ยไอ้ใต้ไหปลาเนี่ยนี่นะเนี่ยดึงตรงเนี้ยนะลองตรงเนี้ยนี่มันจะลั่นนะเนี่ยเส้นตรงเนี้ยตรงหน้าอกเนี่ยธรรมชาติมากเลยเนี่ยไม่มีอะไรเจ้าชื่ออะไรเนี่ยเนี่ยเสร็จแล้วพอเราคลายลงนะมันจะบางคนเป็นตรงนี้นะถ้าบางคนมันเล่นหายใจไม่อิ่มตรงนี้ด้วยต้องคลายตรงใต้เหล่านมเนี่ยถ้าใต้เหล่านมนี่มันจะหายใจไม่อิ่มได้เพราะว่าเวลามันหายปอดไม่ได้คลายมันจะคลายตัวแล้วเนี่ยหน้าอกเนี่ยนะเวลาบางคนบอกแก้ได้ตัวเองต้องแก้อย่างนี้นี่คือต้องแก้ได้ตัวเองเสร็จแล้วก็ลองหมุนออกไปดูหมุนอย่างนี้หมุนออกไปหมุนเนี่ยมันจะลั่นเลยนะเนี่ยมันหมุนนะก็จับไว้แล้วก็หมุนหมุนเอาไว้เห็นไหมมันก็คลายเดี๋ยวแค่เนี้ยเราก็จะหันได้เห็นไหมมันจะหันได้เลยบางคนไปนวดตรงบ่ามันก็หันไม่ได้เพราะมันไม่ได้เกี่ยวกับเส้นบ่ามันเกี่ยวกับเส้นหน้าอกถ้าเราแบบว่านอนหงายแล้วยกหัวไปขึ้นอะไรเงี้ยนี่แหละก็คือเส้นนี้เราก็ลองยืดดูยืดแล้วก็หมุนหาทิศทางว่ามันตึงกันไหนไอ้ฝั่งนี้ไม่ตึงถ้ามันตึงเราค้างไว้หมุนอย่างนี้ตึงแล้วฝั่งนี้จะหันฝั่งนี้ไปแล้วก็ค้างไว้จับอย่างนี้ก็ได้เนี่ยค้างไว้เนี่ยอันนี้ก็คือการแก้แบบหันหน้าไม่สุดยกหัวไม่ขึ้นอะไรเงี้ยโอเค